อย่างนี้เลยไปหญิงเจ้าของแปลงไปพาพี่ไปหน่อยเราจะลงไปดูแปลงกล้วยดีเด่นเนาะของจังหวัดชัยภูมินะคะอำเภออันนี้อยู่อำเภออะไรนะหญิงหนองบัวแดงเนาะอำเภอหนองบัวแดงนะคะอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะคะอันนี้คือเก็บได้หรือยังคะนี่เก็บได้หรือยังอีกโดนบ่นี่อันนี้เคลื่อนนี่ได้หรือบ่อ๋ออันนี้คือมัดไว้นี่คือยังไงคะอาทิตย์นี้ตัดปีตัดปีอาทิตย์นี้ตัดปีสีนี้ก็คืออีกตัดปีอีกโดนบ่จังเคยสิเก็บได้8อาทิตย์ครับ8อาทิตย์หลังจากตัดปีเรามีการเฮ็ดจังได๋แบบบ่ให้เสือล่าเข้าไปนี่สมมุติว่ามันมีเสือเข้ามานี่เฮาเห็นได๋สมมุติว่ามีเชื้อราแล้วแก้ไงเขามาหอนหันเขาบ่ต้องตัดจำครับบ่ต้องตัดจำตัดปีต้องตัดข้างห้างไว้คืบนึงอันนี้ต้องอันนั้นไว้เนาะแบบนี้คือเชื้อราเขาบ่ถึงอยู่แล้วแล้วเฮามีการป้ายหยังบ่ป้ายบ่ป้ายไม่ป้ายใช่มั้ยอ๋อเอาอย่างนี้เลย8สัปดาห์เนาะ8สัปดาห์ก็ไล่ไปปีนี้ได้ขายป่ะคะหรือว่าเขาเอาไปยังไงคะปีนี้เขาก็ไว้ลงนี่แหละบ่ได้เอาไปขายบ่ได้ไปเฮ็ดน้ำหมักบ่เฮ็ดหยังบ่เอาไปเป็นน้ำหมักครับคุณผู้ชมปล่อยลงเลยแต่เขาไม่กินกันใช่ไหมกินได้ครับกินได้อยู่บ่ครับกินได้อ๋อกินได้แต่มันแซ่บคืออันนั้นบ่กล้วยน้ำว่าเขาเลยอ๋อแม่นบ่แซ่บคือกล้วยน้ำว่ายืนบ่กล้วยน้ำว่าเขาเลยผลผลิตสวยนะคะเนี่ยแต่ว่าตกเกรดเนี่ยถ้าเกิดช่วงขาดก็คือถ้า18บาทนี้คัดยังไงฮะหญิงที่เขาคัด18บาทนี่คือมันมีมาตรฐานยังไงฮะวัดเอามีแนววัดไอขนาดเวอร์เนียร์ป่ะเอาเวอร์เนียร์มาวัดถ้าบ่ได้มาตรฐานคือจัดคัดออกอันนี้ญี่ปุ่นเขาไม่เขาโดยตรงเลยวัดตามของญี่ปุ่นเราหลังจากนั้นก็จังหอยได้ตามขนาดจังหอยได้ราคา15บาทเนาะประกันที่15บาทดีนึงถ้ามันไม่เลยเสียเขาหรอแย่เป็นท่อครับต้นหัวน้องมันแตกถ้ามันแตกเห็นได้ป่ะนี่แตกแล้วก็มันก็ล้างของมันนี่เนื้อกล้วยคัดออกสุกสวนนี่เป็นแนวนี้บ่คะคือกันนี่บ่เขาคือกันเลยค่ะสวยอยู่นะเอาไว้เนาะเอาน้อไว้บ่นี่บ่เอาไว้น้อเล่นบ่คะค่ําตัดไว้เลยแล้วบัดนี้หลังจากที่เอาต้นนี้ออกแล้วเฮ็ดจังได๋ต่อบัดนี้โลปลูกใหม่เอ้าเหรอวันนี้น้อเข้าไปเอามาตั้งใส่น้อของยี่ห้อนี้ครับเอาคัดไว้จังไหนนี่ช้ำไว้เนี่ยครับอ๋อช้ำไว้ช้ำตอนไหนเขาเลือกตอนไหนมาช้ำตัดปีออกแล้วครับตัดปีออกแล้วจังคอยเลือกเอาน้อครับต้นนึงนี่เอาจากน้อตัดเคี้ยแล้วตัดเคี้ยแล้วเอาเคี้ยไปขายแล้วเอาเคี้ยไปขายแล้วสมมติว่าเคี้ยนี่เขาตัดไปขายแล้วเขาคุดเอาน้อได้เอาคุดน้อไปช้ำไว้ไร่นึงนี่บ่ช้ำเก่าปลูกได้เลยไร่นึงนี่ปลูกจักน้อคะน้อดาบปลูกได้เลยน้อดาบนี่คือจังไดน้อนี่คือน้อใหญ่ๆนี่ครับอ๋อน้อดาบคือน้อใหญ่ๆนี่เนาะอ๋อก็คือไร่นึง400ต้น400ต้น 2x2 เนาะตัดไปแล้วต้นไปแล้วอันนี้คือต้นนี้คือตัวอย่างที่ตัดไปแล้วก็สิมาขุดเอาน้อแบบนี้แหละว่าติขุดน้อไปแล้วเราก็สิเอาไปช้ำไว้ติเนาะโดนปานใดยังค่อยเอาปลูกต่อได้บัดนี้น้อนั่นเอาไปเดี๋ยวนึงอ๋อมีใบมา2ใบพอดีบ่ทั้งหมดทั้งที่เพิ่นเอาโชว์ไว้ข้างหน้าอ๋อค่ะค่ะประมาณใบ2ใบกรีออกเนาะก็ส่วนมากเขาสิเก็บกันน้อดาบอีกแปลงนี่เพิ่นปลูกน้อดาบแล้วต้นแม่มันเป็นน้อดาบของคนได้หลายก็มูลจากเราจะไปนี่สีแดงอาทิตย์มาเนี่ยมันเลยตัดเขาแล้วครับอันแล้วแต่น้ำสีนะคะเรียกสีเรียกสีสีแดง
วยนะคะเนี่ยเอาไว้จักวีค่ะนี่ปอดส่วนมากก็เห็นประมาณ4หาเนาะบ่เกินครับนี่คืออันนี้คือตอนเขาตัดปีแล้วนะครับอ๋อนี่เห็นบ่คะตัดยิงเขาตัดปีแล้วอันนี้พ่อตัดแล้วเขาตัดทุกวันเสาร์ครับเอาเป็นยังคือต้องเอาวันเสาร์ต้องตัดวันเสาร์ทุกวันเสาร์เป็นยังคือต้องเหตุทั้งสันเพื่อให้มันตรงกันอันที่นี่เดี๋ยวคือวันเสาร์นี่ได้จากปีสีได้นับไปเลยสมัยสีได้จากสีแล้วตัดเขาลงแพ้กับสีนี่แหละที่เขาตัดปีส่วนมากมันสีตรงได้ยังแบบนั้นเหมือนบ่ทุกวันเสาร์นี่เป็นสมาชิกทุกคนบ่ต้องตัดวันเสาร์ตัดปีทุกคนวันเสาร์นั่นนะแต่ว่าแสดงว่าทุกต้นนี่พึ่งปลูกพร้อมกันก็ยี่ออกบัดพร้อมกันนั่นปะคะแต่ต้องที่นี่ถ้าทีเขาได้ว่าเขาเขาตัดตอนร้องแพงเนี่ยเขาต้องตรวจเนื้อกล้วยครับตรวจเนื้อกล้วยนี่เฮ็ดยังไงตรวจเนื้อกล้วยที่ก่อนที่เขาเอาลูกนี่เขาต้องไปตรวจเนื้อเขาก็บีออกมาเอาออกมาออกมาแล้วเขามีฝานเลยฝานตอนที่ยังอยู่ในต้นนี่ปะคะตอนนี้เลยเนี่ยถ้าเนื้อบ่เกินเขาร้องแพงได้เขาก็ตัดไปเบิ่งเบิ่งยังไงก็ตรวจเบิ่งเนี่ยครับเบิ่งแบบใดฝานฟึบฝานฟึบเบิ่งแล้วเบิ่งยังไงบัดนี้เนี่ยมันเข้มบ่เข้มเนี่ย 70% 80% เข้มนี่เข้มไปทางทางใดเขาเอา 80% ถอย80% ขึ้นคือเนี่ยมันเกิน80% ถอยแสดงว่าถ้าสีเข้มสีเข้มแล้วก็มันสิเป็นเส้นมันเฮาสิเบิ่งออกมันเป็นเส้นเลี้ยงบ่มีให้เบิ่งเนาะแต่ว่าเฮาเบิ่งเป็นผู้ที่ตรวจเขาสิบอกสิมี QC ไปตรวจเลยติซุ่มเอาเฮาจังได๋การซุ่มเฮาคือเอาสุต้นแปลงในลูกสวนต้องซุ่มไปครับไปฮอดลงแผกแล้วมีคนตรวจครับแต่ว่าก่อนที่เฮาสิเอาเข้าลงแผกเฮาก็ซุ่มของเฮาก่อนซุ่มไปก่อนระวังแถวนี้เรามีฮอดซุ่มไปก่อนมีพร้อมด้วยนี่ครับให้ตอนเมื่อกี้ซุ่มไปก่อนเลยเฮาลงแผกแล้วก็มีผู้ตรวจอีกมีผมกับร้องถึงคนตรวจหมายถึงว่าชาวบ้านทุกคนที่เป็นเจ้าของสวนนี่ก็ซุ่มเป็นเหมือนกันซุ่มเป็นครับเพราะผมสอนเบิดว่าไปนี่นี่มันได้ได้ไว้ว่าได้เพราะผมเขาสอนสอนลูกสอนต้องสอนการเบิ้งเนื้อกล้วยพร้อมไปถึงเคยมีบ่ที่ว่าเวลาเฮาซุ่มไปแล้วไปเจอเขาในโรงแพกบ่ผ่านสิมีบ่มีครับมีเอาเป็นหยังคือเกิดจังซั่นซุ่มไปแล้วแล้วเพิ่นเบิ่งผิดพลาดเบิ่งผิดตีเป็นเนื้อแก่ที่แก่ขายน้ําตลาดบ้านโอ้เนื้อแก่นี่ก็สิได้ราคาเขาโรงแพกบ่ได้ก็ได้ราคาอีกราคานึงต้องมาลงขายบ้านเฮาถ้าว่าเนื้อแก่นี่ไปถึงว่าจังได๋เฮาส่งไปผุ่นเขาบ่มักเขาต้องการมันสิอ๋อมันบ่พอดีมันเถาะเขาสิมักแบบแข็งๆจังน้อยบ่ถ้าไปเชื่อไปฮอดเขาก็สิสุกพอดีคันนี้แก่เกินนี่กล้วยหอมทองคันนี้เกลี้ยงเนื้อมันแก่เกินมันสิบ่แซ่บมันออกส้มๆต้องให้มันเป็นมันๆหวานๆเนื้อ 70% 70% ปล่อยออกมาก็ที่จริงว่าถ้าอยากเอาไปเบิ่งอยู่เด้อเนาะไปฝานให้เบิ่งแน่น่าจังหน่อยถ้าอยากเบิ่งแม่ว่าเฮาเช็คจังได๋เช็คซุ่มไปให้ฝานให้เพิ่นเบิ่งนะตรวจเนื้อกล้วยเพิ่นตรวจเนื้อกล้วยแม้ที่เฮาบอกว่า 70% ขึ้น